โอ้ย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 ไปเราไปทั่วทุกเส้นทางไม่ว่าอีสานหรือกลางจะเหนือใต้ขอบตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกลูกหัวมาเดินทางหาที่มาขอการรถโอชาภูมิปัญญาภัตตาคารบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งคุณผู้ชมครับสตังค์เสียงเป็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่หายจากอาการเจ็บคอวันนี้ได้เวลานำพาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับพิธีกรรมที่เรียกว่าบุญข้าวประดับดินสตังค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครได้เวลาพามาเรียนรู้เรื่องราวของหมากเบนหรือชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่าหมากเบนหน้าตาจะเป็นอย่างไรรสชาติจะกินดีแค่ไหนไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่ป้าน้าอาอย่างคึกคักวันนี้เราไม่ได้เพียงออกเดินทางเพื่อค้นหาหมากเบนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่วันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านพี่น้องไทยกะเลิงจะออกเดินทางเข้าพงเข้าป่าหรือตามหัวไร่ปลายนาในช่วงกลางวันเพื่อเก็บหาผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลและอาหารประจำถิ่นต่างๆเตรียมนำมาปรุงไปประกอบพิธีบุญข้าวประดับดินในวันพรุ่งนี้อีกด้วยละครับจุดแรกนั้นเราเข้ามาเก็บหาหน่อไม้ไผ่ไร่ครับจุดต่อไปเราจะไปเก็บผลหมากเม่าที่สวนของคุณยายกึมในจุดที่2เนี่ยเราขับรถมาเพื่อจะมาเก็บเอาหมากเม่าอันนี้พันอะไรแม่หมากเม่าเนี้ยตัวนี้หมากเม่าตาควายหมากเม่าตาควายเพื่อจะเอาไปทำบุญให้ตายายในจุดที่2เนี่ยเราเก็บหมากเม่านะครับหรือว่ามะเม่าพันตาควายเนี่ยได้เต็มอะไรเขาเรียกกระยังแล้วนะครับ เราก็จะไปต่อกันในจุดที่3เป็นเก็บหมากเบนหมากเป๋นก็คือหมากเบนนั่นเอง ชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าหมากเป๋นนั่นคือจุดที่เรากำลังพุ่งเป้าไปในจุดที่3ครับจุดต่อไปคุณยายติดใจขึ้นรถไปกับทีมงานเราจะไปเก็บหมากเบนกันแล้วล่ะครับที่บ้านกุดแฮดนี้มีต้นหมากเบนกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนแม่กัญญาเล่าให้ฟังว่าในอดีตนั้นมีต้นหมากเบนอยู่มากและเป็นต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปัจจุบันเหลือน้อยลงเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ชาวบ้านนิยมนำส่วนของผลหมากเบนมากินเป็นผลไม้เมื่อถึงฤดูกาลเวลาเก็บผลไปขายก็ขายได้ดีจะส่งขายอยู่ที่ราคาประมาณ 25-30 บาทต่อกิโลกรัมครับ ชื่อเรียกทั่วไปเรียกว่าหมากเบนพี่น้องภาคกลางเรียกว่าตะขบป่าตาลเสี้ยนภาคเหนือเรียกมะแขวนนกมะแขวนป่าจังหวัดสกลนครและหนองคายเรียกหมากเบนจัดเป็นผลไม้พื้นบ้านที่พี่น้องทางภาคอีสานรู้จักและคุ้นชื่อกันดีมีให้รับประทานปีละ1ครั้งคือช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนส่วนที่นำมารับประทานได้คือใบอ่อนและผลโดยใช้ได้ทั้งระยะผลดิบระยะห่ามและระยะสุกต้นหมากเบนของแม่กัญญานั้นเป็นต้นเก่าแก่โบราณอายุเกินกว่า50ปีแล้วล่ะครับหมากเบนหรือตะขบป่านั้นมีการกระจายพันธุ์ในแถบประเทศอบอุ่นเช่นแอฟริกามาดากัสการ์เอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกมักพบตามป่าผลัดใบเช่นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณเป็นพืชที่ชอบพื้นที่กลางแจ้งสามารถทนแล้งและน้ำท่วมขังได้ดีลำต้นเป็นไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบสูงประมาณ 2-15 เมตรลำต้นและกิ่งใหญ่ๆจะมีหนามแหลมแตกสะเก็ดบางเป็นร่องไม่เรียบเรือนยอดแผ่กว้างปลายกิ่งโค้งลงในส่วนของใบนั้นเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับขนาดค่อนข้างเล็กมักเรียงชิดกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งส่วนใหญ่แผ่นใบเป็นรูปไข่กลับขอบใบค่อนข้างเรียบหรือจักมักจากใกล้ปลายใบผลนั้นเป็นผลเดี่ยวออกเป็นพวงเล็กๆตามกิ่งลักษณะผลเป็นทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ถึง 1.5 เซนติเมตรลักษณะชุ่มน้ำภายในผลมีเมล็ดประมาณ 5-8 เมล็ดเรามาชิมในระยะอ่อนกันอ่อนฝาดรสชาติเป็นยังไงเปลือกนอกมันจะมีความฝาดแต่เนื้อข้างในมันจะออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆเนาะเดี๋ยวมาชิมในระยะห่ามกันนะครับอร่อยขึ้นอ่ะเนื้อจากใสๆจะกลายออกมาเป็นสีแบบเหมือนเนื้อมะละกอแต่ยังมีความฝาดอยู่เปรี้ยวเพิ่มขึ้นระยะต่อไปคือระยะสุกเคล็ดลับก็คือว่าการนวดนะครับจะทำให้รสชาติฝาดมันหายไปอย่างนี้เลยเนาะเนื้อก็จะนุ่มนี่โอ้โหคุณผู้ชมเนื้อในสวยมากเนื้อผลภายในของหมากเบนมีลักษณะแบบนี้ครับบางต้นนั้นก็จะมีเนื้อผลสีเหลืองบางต้นก็จะมีเนื้อผลสีแดงผลสุกนิยมกินเป็นผลไม้สดครับใบเปลือกและเนื้อไม้มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อนแก้ไอแก้ท้องร่วงแม่กัญญาเล่าว่าตอนที่แม่กัญญาคลอดลูกแม่เฒ่าได้นำเปลือกและแก่นของต้นหมากเบนมาต้มให้กินตอนที่อยู่ไฟจะช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นครับจุดสุดท้ายในวันนี้เราจะไปเก็บคู่ปลาที่ดักไว้วิธีการดักปลาแบบนี้ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าการโต่งปลาครับโอ้ย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 หิวมาเข้าครัวเมนูแรกในวันนี้เรามีพื้นที่ครัวกว้างขวางนั่นก็คือลานสนามหญ้าหน้าเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงแบบโบราณเป็นบ้านที่มีอายุเกือบ70ปีแล้วล่ะครับสตังค์ได้รับเกียรติจากสามสาวใจดีนั่นก็คือแม่กัญญาแม่วิและพี่มุนินจะมาปรุงเมนูประจำชาติพันธุ์พื้นถิ่นของพี่น้องไทยกะเริงทำกินมาเนิ่นนานหากได้หมากเบนในระยะดิบมาก็จะไม่พลาดเมนูนี้ครับกับเมนูที่มีชื่อว่าเมี่ยงโบราณไทยกะเริงรสชาติจะออกมาบันเทิงเริงใจแค่ไหนไปลุยกันเลยครับห หากเราสังเกตในภาคบ่ายวันนี้พี่ป้าน้าอาในหมู่บ้านต่างก็กำหมักกำเม่นเตรียมปรุงหุงหาอาหารที่จัดหาได้มาบ้างก็เตรียมทำขนมส่วนคุณยายนั้นเตรียมแต่งคำหมากเพื่อฝากลูกหลานไปทำบุญในวันพรุ่งนี้ครับเริ่มต้นจัดการแกะห่อถุงมดส้มหรือมดแดงที่เราเก็บมาจากสวนชวนมาแช่น้ำเพื่อแยกเอาตัวออกมาแล้วจึงขยุมแยกตัวมดส้มจัดการลงคมซอยตะไคร้แม่บอกว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้สำหรับเมี่ยงโบราณไทยกระเริงช่วยกันดึงเด็ดผลหมากเบนให้หลุดจากขั้วซอยหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมขยุมละลายมะขามเปียกเตรียมไว้รอสตางค์ช่วยหั่นมะนาวไว้เป็นชิ้นเล็กๆด้านแม่วิลงคมสับตัวมดส้มเมี่ยงสูตรโบราณของพี่น้องไทยกระเลิงที่นี่จะกินคู่กับผักต่างๆมีอะไรบ้างแม่ใบเนี่ยใบอะไรใบหมกหุงใบบักหุงหรือว่าใบมะละกออันนี้ใบชะพลูผักอีเลิศอันนี้ยอดมะกอกจ้ะใบมะกอกเรียกอะไรครับใบมะกอกใบบักกอก ส่วนอันนี้คือผักกระโดนก็คือยอดกระโดน ส่วนอันนี้คือยอดของหมากเป็นจ้ะนะครับแล้วก็นี่มีถั่วพลูส่วนอันนี้คือใบอะไรครับใบมะหวดจ้ะใบบักหวดมะหวดเหรอแม่จ้ะอ๋อลูกมะหวดกินได้ไหมได้ค่ะกินได้เหมือนกันเนาะเราก็จะเอาบรรดาผักต่างๆเนี่ยมากินคู่กับเมี่ยงหมากเบนครับนำชิ้นต่อนปลาร้าจัดการลงคมสับขยับมือระรัวจนกว่าตัวปลาจะแหลกละเอียดช่วยล้างเตรียมไว้คือผักใบต่างๆได้เวลามาโขลกตำเมี่ยงโบราณกันแล้วล่ะครับเริ่มต้นนำพริกลงไปโขลกให้พอแหลกแล้วแทรกตามคือตะไคร้สลับเปลี่ยนมือกันโขลกตำก่อนจะนำผลหมากเบนในระยะดิบมาฝานเป็นชิ้นบางๆเนื้อผลภายในจะออกสีเหลืองอมส้มนำลงไปชมโขลกให้เข้ากันแกบอกเลยแต่แกเป็นข้าตื่นเต้นหอมแต่เคยออกกล้องทอดต่อไปใส่อะไรมดส้มอ่ะต่อจากนั้นคือมดส้มตามลงไปชมคือปลาร้าสับส่วนนี่คือชิ้นต่อนปลาร้านำพาลงใส่ไปทั้งตัวตัดรสเปรี้ยวชัวด้วยมะนาวมะขามเปียกตัดเค็มด้วยน้ำปลาตามมาคือต้นหอมผักชีโขลกตำเมี่ยงให้เข้ากันดีทั่วเลยแหละเอาทีตัวแดงแซ่บสวยแซ่บอีหลีเด้แซ่บอีหลีเด้คุณผู้ชม คนอื่นแค่เห็นเพียงเท่านี้น้ำลายก็แตกสอพร้อมไปรอชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมี่ยงโบราณไทยกะเลิงมันช่างบันเทิงเมื่อได้สัมผัสประสานรสชาติเด่นชัดที่มีความหลากหลายให้รสฝาดตัดเปรี้ยวแถมเอี่ยวเผ็ดเด็ดที่มีความเค็มหอมจากปลาร้าสุดยอดเข้าท่าเมื่อกินคู่กับผักคนโบราณฉลาดยิ่งนักใช้ภูมิปัญญาดับฝาดแถมยังอร่อยเกินคาดถูกใจสตังค์เลยล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับมีชื่อว่าต้มสินควายใส่หมากเป็นแล้วก็กินคู่กับแจ่วเพลียมาดูนะครับว่าหน้าตาจะออกมาแล้วทำให้เราหายห่อนเพลียได้แค่ไหนไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นเตรียมจัดการก่อเตาสุมฟืนจุดไฟนำพาชิ้นเนื้อควายมาลงคมช่วยกันหั่นวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คืออะไรนะแม่ซีนควายจ้ะซีนควายก็คือเนื้อควายนะครับและแม่บอกว่าจะต้องเป็นควายอ่อนควายหนุ่มจะไม่ใช้ควายแก่แล้วเนื้อส่วนนี้คือเนื้อส่วนผสมนะครับมีมันแทรกอยู่ด้วยส่วนนี้คือเนื้อส่วนไหนแม่อันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรครับเนี่ยมันดูคล้ายๆแบบส่วนหน้ามันนะอ๋อน่าจะซี่โครงไหมนี่ด้านหลังนี่เป็นรูปตัววีเลยแลดูก็เหมือนหน้ามันนะใช่ไหมเนาะอ๋อเราจะใช้เนื้อซี่โครงด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีส่วนของเครื่องในมีผ้าคีริ้วมี30กลีบมีตับมีปอดเนาะไหมเนาะมาลุยหั่นซีนเนื้อควายกันครับเนื้อควายทั้งหมดในวันนี้นั้นแม่ล้างเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโบราณนะครับแม่บอกว่าในส่วนของซี่โครงควายเนี่ยจะใส่ไปทั้งนี้เลยไปต้มเลยครับแม่ต้มจนเปื่อยแล้วก็ค่อยตักแยกกินแต่ว่าเนื่องจากว่าเรากลัวว่ามันจะ ลำบากในการกินวันนี้เราขอสับหน่อยเนาะ โอเคทั้งสับทั้งหั่นช่วยกันไปจนกว่าทุกอย่างจะหมดตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำต่อจากนั้นจึงนำข้าวเหนียวมาคั่วกับเตาอีกใบจัดการฟาดทุบบุบหัวคาตามมาคือตะไคร้หั่นซอยไว้คือผักชีส่วนรากผักชีนั้นจะนำมาทุบเช่นกันจัดการซอยต้นหอมพร้อมหั่นท่อนตะไคร้ตามไปจึงซอยผักชีฝรั่งข้าวคั่วก็เริ่มสุกเหลืองขึ้นมาเป็นลำดับขยับนำตะไคร้รากผักชีและข่าพาไปต้มตอนนี้ข้าวคั่วก็ได้ที่แล้วล่ะครับสตางค์เทน้ำเตรียมล้างยอดมะขามแล้วได้ความเดินไปหยิบฟืนใต้ถุนเรือนเพื่อมาเติมเชื้อไฟให้แรงครับปรุงรสเพิ่มเติมลงใส่ด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือเกลือปอกเตรียมไว้คือหอมแดงก่อนจัดแจงคลึงบดข้าวคั่วให้ป่นแหลกฟาดทุบบุบหอมแดงต่อด้วยกระเทียมก่อนจะเตรียมนำลงใส่ในกระทะเ มื่อน้ำที่เราต้มไว้เดือดปล่อยไอนำลงใส่คือชิ้นซี่โครงที่เราสับต่อจากนั้นขยับตามมาด้วยชิ้นส่วนต่างๆของเนื้อควายนำพาผลหมากเบนในระยะสุกมาล้างให้สะอาดแม่บอกว่านำพาส่วนเพลียมาต้มเพื่อฆ่าเชื้อเล็กน้อยการใช้เนื้อควายมาต้มเมนูนี้ก็ใช้ระยะเวลากว่าที่เนื้อควายจะสุกเปื่อยและต้องต้มด้วยฟืนจะได้ไฟแรงแต่สิ่งที่ได้แถมมานั้นคือควันขโมงทั่วบ้านเลยล่ะครับมาถึงขั้นตอนของการปรุงแจ่วเพลี้ยนะครับคุณผู้ชมก็คือแจ่วเนี้ยจะมีรสชาติออกขมใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้องทางภาคอีสานเนี่ยจะนิยมกินกับเขาเรียกว่าซอยจุที่นี่เรียกอะไรครับเหมือนกันค่ะเหมือนกันก็คือจะเป็นชิ้นส่วนของเนื้อที่สดๆเนาะแล้วก็เอามาจิ้มกับแจ่วเพลี้ยครับอันนี้ต้องออกไหมแม่ส่วนนี้เอาออกค่ะส่วนนี้เอาออกเนาะเราจะเอาเฉพาะน้ำมันครับตามไปคือพริกป่นข้าวคั่วและนี่คือส่วนของน้ำที่เรียกว่าดีครับก่อนจะตักน้ำที่เราต้มเนื้อควายมาปรุงเติมคนให้ละลายเข้ากันตามมาคือน้ำมะนาวปรุงรสด้วยน้ำปลาเติมใส่พลันคือผักชีต้นหอมและผักชีฝรั่งถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันอร่อยได้ที่แล้วยังอ่ะแม่เลยตักเนื้อมาให้ลองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยร้อนอุ้ยอุ้ยควันอุ้ยอุ้ยผักเป็นเดี่ยวก่อนนะเนื้อยังไม่สุกดีหมายถึงว่าสุกแล้วเนื้อสุกแล้วแต่ยังไม่เปื่อยแล้วก็หอมซีนควายหอมเนื้อควายปลากี่ริ้วปลากี่ริ้วแซ่บเฟยเนาะแซ่บเฟยเลยอร่อยแต่ต้องให้เปื่อยแต่เนื้อเนี่ยพอได้แล้วสำหรับคนมีฟันเนาะโอ้ยแต่กินกับเปี๊ยะกินกับแจ่วเปี๊ยะคือคู่กันเลยกำลังเลยอร่อยเฉยจริงๆแซ่บเฉยเมนูนี้นะครับเราตัดสินใจที่จะนวดผลหมากเบนก่อนนะครับเนื่องจากว่าแม่เคยเอาไปทำน้ำต้มหมากเบนเนี่ยต้มเป็นเครื่องดื่มนะครับต้มยังไงก็ฝาดใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ฝาดนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ได้นวดนะครับเราเลยตัดสินใจนวดก่อนเนาะคาดว่าน่าจะทำให้รสชาติมันดีขึ้นนวดให้มันพอช้ำเคยได้ยินแต่กระท้อนทุบและยิ่งหวานหมากเบนก็เหมือนกันนวดก่อนยิ่งนวดยิ่งหวานเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติตอนนี้ยังไม่นวดกับตอนที่นวดนะครับหวานหวานอยู่เปรี้ยวๆหน่อยๆด้วยใช่ไหมเนาะหวานเปรี้ยวๆแล้วก็ฝาดแล้วตอนนวดนะหวานขึ้นหวานขึ้นอีกไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวเลยฝาดหายไปด้วยเหลือแต่หวานดูเรื่องเลยครับเนาะเมื่อเราต้มเนื้อควายจนพอใจนำลงใส่คือผลหมากเบนต่อด้วยยอดมะขาม ปล่อยต้มต่ออีกสักพักจากนั้นถ่ายทักนำลงใส่คือต้นหอมพร้อมผักชีและผักชีฝรั่งเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแต่เมนูนี้เราจะตักไว้เพื่อจะไปถวายพระในงานประเพณีบุญข้าวประดับดินของเช้ามืดวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับรสชาติเมนูต้มซิ้นควายใส่หมากเบนทุกคนต่างลงความเห็นว่าผ่านฉลุยอร่อยหอมไม่ได้คุยเนื้อควายสุกเปื่อยกำลังเหมาะอร่อยเหาะเมื่อกินคู่กับแจ่วเพลียแต่แปลกใจไม่หายเพลียว่าทำไมหมากเบนตอนนวดแล้วชิมกลับหวานแต่พอประสานโดนความร้อนกลับมีรสฝาดขึ้นมานิดหน่อยเรียกว่าน้อยๆแต่ยังคงอร่อยเพราะตัดรสเปรี้ยวจากยอดมะขามสุดยอดไม่ต้องถามคือชิ้นซี่โครงนี่ล่ะครับปิดท้ายรายการในวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเรื่องราวของพิธีบุญข้าวประดับดินนะครับเป็นประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเหล่าสัมภเวสีสาเหตุที่นำหมากเบนมาใช้ถวายในพิธีหากได้ผลไม้ที่มีสีดำก็จะยิ่งมีความเป็นสิริมงคลเช่นหมากเบนหมากเม่าในระยะผลสุกนั่นเองครับ